ความเดิมจากตอนที่แล้วเราเอลเดอร์กอรเนนได้ปรากฏขึ้นพวกเขานั้นได้ไปถามทางเทพหลักทั้ง3ว่าจะอนุญาตให้พวกเขานั้นส่งตัวแทนไปยังระบบสุริยะที่กรอสนั้นปรากฏตัวขึ้นหรือไม่ซึ่งทางเทพสารนั้นก็ได้เห็นด้วยทางเราเอลเดอร์กอรเหล่านี้จะได้เข้าไปหากรอดซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้เราเอลเดอร์กอรหลายพันองค์นั้นได้เรียงรายอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่จับมือกันเรียงเป็นแถวขวางทางนาฬิกาปลุกขนาดยยกอย่างกรอสเอาไว้กรอสนั้นได้มองสิ่งมีชีวิตที่อ สารกับทางอุตราเทพหรือเกรดอวนองคใดมาก่อนเลยกรอนนั้นจะได้พุ่งเข้าไปหาทางเหล่าเอเดกอรเหล่านี้มันได้ทำความเข้าใจอยู่ว่าเราเทพเหล่านี้นกาลังพูดถึงอะไรเทพโบราณนนะได้ทําการยืนขวานนี้อย่างไม่หยุดหย่อนได้มีรังสีที่คล้ายเสียงขนาดมหึมาไหลออกมาจากทางกรอสอยู่ตลอดเวลาเสียงนั้นยังคงหลั่งไหลตบไปเรื่อยๆโดยพื้นที่โดยรอบการเวลาและสารต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นน้าจากที่ได้สัมผัสเข้ากับเสียงเหล่านี้ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ได,ดปลปลงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหตุผลเกิดความกุลาหลขึ้นมาเราเส้นผมของทางเหล่า แต่ผู้ขานั้นก็นยังคงเป็นธรรมชาติและเรียบง่ายเทพโบราณเดิมทีแล้วมีพื้นเพมาจากกาแล็กซี่บางแห่งที่ได้รับอิทธิพลจากเสียงดนตรีแห่งความปูละหลของนาฬิกาผูกขนาดยักษ์รอด ซึ่งแต่เดิมทีพวกเขาเนั้นเป็นเกรดโอวันที่รับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดั้งเดิมเอาเทีบโบราณเหล่านี้นะั้นสามารถตอบโต้กับนาฬิกาปุกขนาดยักษ์ของกรอดได้เสียงเพลงของกรอดนั้นยังคงดังก้องกังวานคุณสมบัติในเนื้อแท้ของเขาเนั้นค่คอยๆกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ในครั้งนี้เพียงเพราะว่าพวกเขาเนั้นต้องการปรับตัวเข้ากับฐานนาฬิกาปุกขนาดยักษ์อย่างก,ก,กรอดและเมื่อแก่แท้ของความสับสนวุ่นวายเหล่านี้ได้หมดไปเราเอเด็กก็เหล่านี้นะก็ได้ฝังล่าลึือยู่ในจักรวาลแห่งความสับสนวุ่นวายาอดรกน้วงขจัไ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นรูปแบบความคิดและมีอิสระเห็นได้ชัดแล้วว่าร่างของเอเดกอนเหล่านี้ค่อยๆสายตัวกลายเป็นดวงดาวหายไปในความว่างเปล่าและในตอนนี้ได้บรรดาเอเดกอนที่ส่งพลังมากกว่า1000องค์นั้นก็เหลือเพียง5-600ส่วนเทพอ,อีก4-500คนนั้นก็ได้กลายเป็นกฎเกณฑ์ของนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์ปลอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหล่าเอเดกอนที่เหลืออยู่นั้นีได้ใช้จิตสำนึกและพลังที่เหลืออยู่ของตัวเองในการสกัดกั้นกอดกอนนั้นไม่มีพลังวิญ,ญญาณเพราะนั้นได้อาาสัสสน,นกน ปูขนาดยักษ์กรอนนี้เทพโบราณที่เหลืออยู่นั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันใช้กําลังที่เหลือวาดพิกัดที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ซึ่งลูกศรน,นี้ก็จะชี้ไปในทิศทางอื่นแม้ว่านาฬิกาปูขนาดยักษ์อย่างกร้อนจะไม่มีประสบการณ์ในการสื่อสารก็ตามและมันนั้นก็ไม่มีพลังจิตที่สามารถส่งข้อความไปถึงมันได้โดยตรงแต่มันนั้นก็ได้เข้าใจถึงความหมายของลูกศรน,นี้มนนันได้เข้าใจว่าเรามดมาแมลงเหล่านี้นั้นกำลังให้คําแนะนําแก่เขาอย่างนั้นเหรอกรอนไม่สงสัยเลยว่าข้อมูลที่เราเอลเดอร์กรอนเหล่านี้ให้มานั้นจะถูกหรือ ดังนั้นกอนนั้นจะได้สูญเสียความตั้งใจโดยเดิมหลังจากที่ได้รับพิกัดที่ทางเทพโบราณเหล่านี้ให้มานั้นมนันก็ได้มุ่งหน้าไปที่ฐานนั้นอย่างมีความสุขซึ่งเทพโบราณเอลโดกรที่ทรงพลังมากกว่า1000องค์ได้ไปขวางกอนก่อนหน้านี้นั้นก็ได้กลายเป็นจักรวาลในท้ายที่สุดกลายเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวร่างกายเขาค่อยๆสลายหายไปในจักรวาลอันว่างเปล่าในอีกด้านหนึ่งเทพทั้ง3เสาสหลักนั้นก็ได้มองดูเหตุการณ์นี้ด้วยความลหลงใหล ทิศทางของนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์นั้นค่อยๆหายไปพวกเขานั้นก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกจากนั้นเองเหล่าเทพทั้งสามก็ได้ถอนสายตากลับมาที่ระบบสุริยะที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาซึ่งมันก็คือระบบสุริยะที่มีเหล่าเกรดโอวันจำนวนมากอยู่ที่นี่เหล่าเกรตโอวันนั้นได้มารวมตัวกันณนะกำแพงอวกาศที่ได้ถูกปิดกั้นเอาไว้อนณาพย,ยายามะที่จะทำการบุกทะลวงและหลบหนีไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้เทพหลักทั้งสามนั้นได้มีแผนการของตัวเองแล้วตอนนี้ทางซุปนิกลัสผู้ยิงย่งใหญ่นั้นได้กล้าสออสีงัทร่ลปูแบบบ ซึ่งแต่เดิมทีแล้วร่างกายของซุปนิคูลานั้นก็จิ๋เดืดเสมอกับต้นไม้แห่งชีวิตส่วนใบไม้ที่ร่วงหลดนั้นก็คือเหล่าเกรดโอวันตอนนี้เกรดโอวันในกาแล็กซี่ทั้งหมดนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเขานั้นเกิดการเต้นยีในร่างกายของเขานั้นก็ค่อยถูกปิดกัน้น ไปไม่ได้ที่จะทําการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเราเก็ตอว Get ันเหล่านี้นะั้นรู้สึกได้ในเวลาเดียวกันผู้จานี้ไปพวกเขานนั้นจะไม่สามารถใช้พลังได้เป็นไปไม่ได้เลยจะสร้างความแข็งแกร่งขึ้นได้เพราะยีนเหล่านี้ไนดะ้ถูกขัดขวางโดยกฎแห่งชีวิตอย่างซุปนิกุลัสและผู้ที่ได้ผลกระทบมากที่สุดนั้นก็คือพัททูลูพราเขาน่าจะเป็นที่ต้องพึ่งพาร่างกายอย่างไม่ต้องสงสัย เ็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้คัทูลูนั้นเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆหนวดที่บิดเบีย้ยวและกล้ามเนื้อหนานะโครงกระดูกภายนอกเหล่านั้นของมันเริ่มที่จะทำการหดตัวปีกอันใหญ,ญ่โตด้านหลังค่อยหดเล็กลงฮัสเตอร์ผู้ใช้พลังงานวิญญาณเป็นหลักนั้นก็รู้สึกไม่ดีเช่นเดียวกันการทำงานของร่างกายของมันนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆความอ่อนแอเช่นนี้นั้นรุนแรงยิ่งกว่าความอ่อนแอของคัทูลูเสียอีกมันได้สูญเสียพลังงานทางจิตวิญญาณไปมากบ่อยร่างกายที่อ่อนแอนั้นไม่่่่สสาา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 มมมมรรรรถแบบงงกกกนนััััััััััััพพพลลลลงง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 นน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 ไไดดดด้้้้้้้ขขขยยยออออออเเเเเ์คคีีีจจิิิิตตตหืืปววญญึ ทาปฏิกิยากับสารกายภาพอื่นๆแาจเป็นโครงสร้างใหม่ที่ขึ้นอยู่กับพลังงานทางจิตวิญยาที่ได้หลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องร่างกายของฮนะัสเตอร์นั้นเต็มด้วยรูพุ่นมากมายเรียเสมือนกับรลังแตนแทบจะรักษาการทํางานของร่างกายไว้ได้เพียงเท่านั้นเมือ Great นะ่อเกรดโอวันนั้นได้ถูกปิดกั้นยีนของมันร่างกายของพวกเขานั้นค่อยอ่อนล้าเริ่มน่ำให้ออกมาด้วยความเจ็บปวดทนิกรันนั้นทำการยึดของอํานาจของเขานันกลับขึ้นมาพอดูดออกเกรดโอวันเหล่านี้นั้นค่อยๆถูกลดพลังอย่างต่อเนื่องเกนะรดโอเวัน้นั้น ีน้โดยพื้นฐานแล้วเอลด์กอนเหล่านี้อ่อนแอไปยอมากและทาง3เสาหลักนั้นก็ไม่สนใจเลยด้วยซ้ำแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเลยในกลุ่มของเอลด์กอนแต่เนื่องจากว่าเหล่าเอลด์กอนเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอย่างยิ่งในอรดิตรการอันไกลโพ้นในสมัยที่ทุกทางกาแล็กซีนั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยเสียงของนาฬิกาปลุกอย่างกรอดเรลาเกรโอวันเหล่านั้นค่อยแปลเปลี่ยนกลายเป็นเอลด์กอนซึ่งเอลด์กอนเหล่านี้นั้นไม่ใช่ความกุหุนที่บริสุทธ ไม่ใช่กฎที่สำคัญของโลกเราเทพโบรารเอเรกอร์ God เหล่านี้นั้นจะ,จะคงโซงพลังเหมือนกับเมื่อก่อนแต่การเติบโตของพวกเขาน้นแค่หยุดชะง,งักพวกเขาน้นสามารถอยู่ได้เฉพาะในกาแล็กซีที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการลุกลานของกอรเพียงเท่านั้นเพราะว่าในสถานที่เหล่านี้นั้นจะได้มีเอเรกอร์ดองใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นและมีสถานาที่เปลี่ยนแปลงไป เอเดกอนที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะจะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเกรดโอวันแต่ก็ไม่เหมือนกับเกรดโอวันรุ่นก่อนๆพวกเขาได้ถูกขับไล่จากจักรวาลอันวุ่นวายเอเดกอนรุ่นใหม่เหล่านี้นั้นก็จะกลายเป็นความหวังของเราเอเดกอนทั้งหมดด้วยเห็นนี้เองเทพโบราณมากกว่า1,000ตนที่ได้สละชีวิตในการหยุดนาฬิกาปุกขนาดยักษ์อย่างกรอสก่อหน้านี้นั้นมันก็เป็นการแลกที่สำคัญเพื่อไม่ให้กอนนั้นเข้าสู่กาแล็กซีแห่งนี้เอเดกอนนั้นเชื่อว่าระเบียบและกฎเกณฑ์จากก้นบึ้งหัวใจนั้นอังยอสโซทอนั้นจะปล่อยให้ดำรงอยู่ต่อไปซึ่งการดำรงอยู่ของเหล่าเอเดกอนเหล่านี้นั้นจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของจิตสำนึกของอา แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามเอลเดอร์กอนนั้นก็ยังพิสูจน์แล้วว่าพวกเขานนั้สามารถสร้างโลกได้สร้างโลกที่มีความหมายเอลเดอร์กอนเหล่านี้น้นจะกลายเป็นตัวแทนของกลุ่มเทพโบราณทั้งหมดกลายเป็นทางเลือกของเจ็ดจำนวนที่โดดเด่นในกาแล็กซี่แต่สิ่งที่เหล่าเอลเดอร์กอนเทพโบราณเหล่านี้จะเป็นต้องยึดถือคำสั่งนั่นก็คือพวกเขานั้นจะต้องปฏิบัติตามเจ็ดจำนวนของทางอาสะทอและเหล่าเทพสามเสาหลักนั้นก็ต้องการบอกเหล่าเอลเดอร์กอนเหล่านี้ว่าอย่าไปทำความเข้าใจความลับในจักรวาลเพราะพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สุ่มมมเเเเเสสียงอออออาาจกกกกกหห้้ิดดดควโลลรรััับนนน เป็นกฎแห่งนีลันและเป็นชะตากรรมที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงในจักรวาลเป็นกฎเกณฑ์ของทุกสิ่งกฎเกณฑ์ของยอร์สธอรนั้นไม่สามารถล่วงละเมิดได้เหล่าเอลเดอร์กอนนั้นได้เข้าสู่กาแล็กซี่แห่งนี้และเมื่อเอลเดอร์กอนองค์สุทันได้ก้าวเข้าสู่กาแล็กซี่ทางยอร์สธอรนั้นก็ได้จับไปกลับไปสู่ช่วงเวลาจุดที่สุดของการเวลาและอวกาศเท่านั้นเหลือไว้แต่เพียงร่างโคนสองคนของเขาเท่านั้นที่จะคอยรักษากาแล็กซี่แห่งนี้เอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงทางกรอดส่วนทางซุปนิคูลานั้นคอนนนนอน่อยาๆ อย่างสง,งบและแน่นอนว่าทางเนียรพเทมนั้นก็ยังได้ทิ้งร่างคนของเขาเอาไว้และเมื่อร่างคนนั้นได้ถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างร่างคนนั้นก็จะกลายเป็นร่างเขาในทันทีในเวลานี้ทั้งจักรวาลน,นั้นได้เงียบงันอย่างเห็นได้ชัดเกตโอวันทั้งหลายนั้นได้เริ่มเสื่อมถอยเอเดอร์กอตนั้นได้เกิดผงาดขึ้นมาและตอนนี้ความขัดแย้งของเหล่าเกรดโอวันก็ไม่ได้ปะทุขึ้นมาอีกเลยแต่ดูเหมือนกับว่าเหล่าเกรโอวันเหล่านี้นั้นจะวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่าง ผู้นำของเอลโดกอสในกาแล็กซีนี้เป็นผู้เปิดอวกาศแห่งใหม่ตอนนี้เอลโดกอตทั้งหมดนั้นได้เข้ามาแล้วว่าแผนจะเคลื่อนไหวต่อไปเกตโอวันตอนนี้ได้รับการบาดเจ็บสาหัสซึ่งสำหรับเกรตโอวันแล้วเราเอลโดกอสที่แปลกประหลาดเหล่านี้นั้นจะไม่เป็นที่น่าพอใจก็ตามและก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะทำการเริ่มสงครามเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราเกรตโอวันนั้นก็จะเป็นศัตรูกันซึ่งเกตโอวันจะแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายนะครับที่จะเป็นตัวแทนของดินน้ำลมไฟนะเกรตโอวันแต่และคนในตอนนี้กำลังมองหาสถานที่อออัััันนนนม่่คงาาาศยยูใกกกแลลลล็ซีี้ะทรหบหบ กาแล็กซี่แต่เดินที่เต็มไปด้วยความคึกคักนั้นตอนนี้ก็ได้กลับกลายเป็นลกล้างและเมื่อเวลาผ่านไปพลังงานที่เล็ดลอดออกมาจากทางคาทุกานั้นก็ค่อยๆถูกดูดซับโดยไอ้ทำบนดาวเคราะห์ต่างๆไอ้ทำเหล่านี้เริ่มมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเนื่องจากอุปสรรคด้านอวกาศ ของเทพเจ้า,าหลักทั้ง3และกฎแห่งยีนไอ้ธรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นจะไม่เหมือนกับทางแมลงแห่งชักไก่อีกต่อไปเพราะเหล่าแมลงแห่งชักไกนน่นั้นได้ใช้พลังงานงอัทรงพลังของตัวเองในการเข้าถึงความรู้อันลึกซึ้งในจัก,การวาลแล้วมันนั้นก็ได้เกิดการสูญเสียแต่เหล่าเอเดอร์กอนเหล่านี้นั้นจะไม่ทาการยุ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แต่เหล่าเอเดอร์กอนนั้นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลน,นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในกาแล็กซีมีอะไรทำที่เป็นมิดได้เกิดขขขึึึ้้้้้้้้้้นน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 มาา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 ากกกกไไออออทท like. ํเเเเหหลลล่่่่่่ีีีีีัััััจจจะะะรรรดดดดูแวววววตตปพสสงงงง็ซซซยย์ภ เรียกในภาษามนุษว่า,าทางช้างเผือกและตอนนี้เกรทโอวันนั้นก็กำลังซุ่มซ่อนในการฟื้นคืนอํานาจอย่างเงียบๆและแน่นอนว่าผู้ขานั้นก็วางแผนจะลงมือกระทาอะไรบางอย่างกับเหล่าเอเดอร์กอตอย่างแน่นอนการต่อสู้ระหว่างเกรทโอวันกับเหล่าเอเดอร์กอตนั้นจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามต่อไปนะครับโดเนทไปได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ